ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ยังคงจับตาพายุหมายเลข24ที่ก่อตัวในบริเวณของพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับก่อนหน้านี้มีการประเมินกันนะครับว่าจะเข้ามาบริเวณของพื้นที่อ่าวไทยและเข้ามาในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้ครับแต่ดูเหมือนว่าณล่าสุดนั้นนะครับเส้นทางของพายุลูกนี้จะมีการเปลี่ยนทิศทางครับเพราะมีการประเมินกันนะครับว่าน่าจะขึ้นไปบริเวณของพื้นที่ทางด้านปลายแหลมยวนและขึ้นไปทางด้านบริเวณของพื้นที่เวียดนามตอนใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้พื้นที่บริเวณของภาคใต้สบายใจไปได้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าดูณเวลานี้จะเห็นได้นะครับว่าเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนล่างด้วยความเร็วลมนะครับ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีการพัฒนาขึ้นเป็นระดับพายุโซนร้อนในช่วงของ18นาฬิกาของวันนี้นะครับก็จะทำให้พายุลูกนี้ได้รับการตั้งชื่อนะครับเป็นถึงระดับพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าหมาออนนะครับประเทศจีนหรือว่าฮ่องกงนั้นเป็นผู้ที่ตั้งชื่อขึ้นนะครับซึ่งหมายถึงอันม้าหรือว่าหลังม้านั่นเองครับณเวลานี้นะครับยังคงมีทิศทางที่จะเคลื่อนไปบริเวณของพื้นที่ทางด้านเวียดนามครับก็ทำให้เวียดนามตอนใต้และบริเวณของพื้นที่ทางด้านกัมพูชาภาคตะวันออกของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบนะครับในช่วง 4-5 พฤศจิกายนนี้ครับจะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นครับแต่ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้ของประเทศไทยนั่นก็คือลมทางด้านมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่ณเวลานี้มีกำลังปานกลางนะครับยังคงพัดนำความชื้นมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่อ่าวไทยครับก็ทำให้พื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมานะครับในช่วงของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับประกอบกับสถานการณ์ในเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรนะครับโดยเฉพาะเพชรบุรีที่มีน้ำท่วมอยู่นะครับณเวลานี้เองชุมพรเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่ช่วงของวันนี้ไปจนถึงช่วงของสุดสัปดาห์นะครับส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงไล่ยาวลงไปยะลาจังหวัดตรังและจังหวัดนราธิวาสรวมถึงปัตตานีต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของความหนาวเย็นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับแต่ยังคงทำให้บริเวณของประเทศไทยตอนบนภาคเหนือกับภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะต้องเฝ้าระวังหมอกนะครับที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเช้าโดยเฉพาะบริเวณของยอดดอยและยอดภูนะครับส่วนคนที่จะชมทะเลหมอกนั้นก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าเรื่องของการสัญจรแล้วจะต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังครับตั้งแต่ช่วงวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนครับความกดอากาศสูงหรือว่าลมหนาวและลอกใหม่ก็จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะทำให้พื้นที่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานครับมีโอกาสที่อุณหภูมินั้นจะลดลงไปถึง17องศาเซลเซียสครับในช่วงแรกครับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่นั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานครับหลังจากนั้นก็จะทำให้มีฝนตกนะครับรวมถึงฝนฟ้าคะนองด้วยและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงครับวันต่อไปก็จะค่อยๆคลืบคลานปกคลุมบริเวณของทางภาคเหนือก็จะทำให้ภาคเหนือมีฝนในช่วงแรกและอุณหภูมิก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคกลางมีการคาดการณ์นะครับว่าอุณหภูมิจะลดได้ถึง 1-3 องศาเซลเซียสทำให้อุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่ 19-20 องศาเซลเซียสรวมถึงกรุงเทพมหานครทางด้านภาคกลางตอนล่างมีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสกับลมหนาวระลอกใหม่อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือนะครับยังคงมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณของเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนครับอุณหภูมิต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่18-22 องศาเซลเซียสรวมถึงบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานมีอากาศเย็นเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่19-22 องศาเซลเซียสรวมถึงนครพนมนะครับและบริเวณของพื้นที่ทางด้านอีสานตอนล่างนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งพัทยาหัวหินนะครับรวมถึงบริเวณทางด้านเกาะสมุยนั้นจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกด้วยนะครับเพราะว่ามีฝนมากถึง 60% เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่หัวหินชะอำครับรวมถึงฝนร้อยละ40ในบริเวณของพื้นที่พัทยาครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีลมแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยนะครับร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงปกติ1เมตรครับห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรครับ
ทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ